ไม้อัดฟิล์มดำทาสีได้ไหมมีหลายคนสงสัยว่าไม้อัดฟิล์มดาสามารถทาสีได้ไหมหรือทำสีได้ไหมจริงๆแล้วไม้อัดฟิล์มดำเป็นไม้อัดสำหรับทําแบบหล่อแบบคอนกรีตไม่ใช่ไม้อัดสำหรับเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วจริงไม่ควรทำสีและไม่เหมาะกับการทำสีหรือทาสีดังนั้นไม้อัดฟิล์มดำไม่ควรทาสีเพราะไม่เหมาะที่จะทาสีสรุปทำใหม่ไม้อัดฟิล์มดำไม่ควรทาสี หไม้อัดฟิล์มดำไม่ใช่ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรทำสีหรือทาสี 2. ไม้อัดฟิล์มดำมีฟิล์มเคลือบทำให้ทาสีไม่ติดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำแอดไลน์นี้ค่ะ